ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาในหัวข้อมาอินยกกำลัง4กับอาหารกับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุค่ะก็ก่อนอื่นนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันสิริการวิเศษสวนภูมิค่ะปัจจุบันเป็นนักวิจัยอยู่ที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์นะคะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech นี่เองค่ะก็ในวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีค่ะงานสัมมนาในวันนี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนในห้องนี้นะคะดิฉันขออนุญาตประกาศข้อมูลและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยนะคะมีอยู่4ข้อด้วยกันเช่นกันนะคะข้อแรกก็คือเมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะให้รีบเดินออกไปยังทางออกหนีไฟที่ใกล้ที่สุดซึ่งในห้องนี้ก็คือประตูทางซ้ายมือของดิฉันตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลนะคะซึ่งจุดรวมพลของการหนีไฟก็คือให้ลงพอออกไปนะคะเลี้ยวซ้ายจะมีทางลาดลงตรงที่รถวิ่งขึ้นมานะคะก็คือให้เดินลงไปตรงนั้นแล้วก็ไปรออยู่บริเวณข้างตึกอาคารศูนย์ประชุมนะคะก็คือออกไปเลี้ยวซ้ายลงไปตามทางลาดแล้วก็ยืนรอบริเวณนั้นค่ะเป็นจุดรวมพลของเรานะคะแล้วก็ข้อที่2คือห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดนะคะแล้วก็ให้รอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของชุดระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือห้ามกลับเข้ามาในอาคารเป็นอันขาดจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยค่ะค่ะแล้วก็กลับมาต่อกันที่งานของเรานะคะเราก็แบ่งเป็น4ช่วงด้วยกันนั่นก็คือช่วง be innovative be insight be inform be inspire นะคะโดยเราจะพักเบรกในช่วงเวลาประมาณ 11:00 ถึง 11:15 นาทีนะคะแล้วก็สำหรับรายละเอียดของงานในวันนี้ก็ตามหมายกำหนดการที่อยู่ในมือของทุกท่านแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าเราจะมีการจัดงานของ Food Innovation Network ต่อในช่วง 13:30 เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลิกเร็วนิดนึงประมาณ15นาทีก็ประมาณ 13:15 นาทีนะคะก็ขออนุญาตแจ้งไว้แล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านก็มาพร้อมกันแล้วนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนพร้อมที่จะอินไปด้วยกันแล้วดิฉันก็ขอเริ่มต้นงานสัมมนานะคะโดยในพาร์ทแรกเราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านด้วยกันนะคะแล้ววิทยากรท่านแรกก็คือดร.อัศิราเฟื่องฟูชาติค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์นะคะที่ MTech เช่นเดียวกันค่ะดร.อัศิราสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Case Western Reserve ที่สหรัฐอเมริกานะคะในสาขา Macromolecular Science และ Engineering และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน Polymer Rheology และ Physical Chemistry ของ Polymer ค่ะก็ในวันนี้นะคะดร.อัศิราจะมาให้เกียรติบรรยายในหัวข้อวิศวกรรมอาหารเชิงโครงสร้างเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพกรณีศึกษาจากประเทศยุโรปและนานาชาติค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะก็สวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะทาง M-Tech และพันธมิตรก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ทุกท่านมาร่วมงานกิจกรรมของเรานะคะโดยที่วันนี้เราจะมาชวนท่านมาอินกับเรา4หัวข้อหลักนะคะ Innovative Insight Inform และ Inspire นะคะพอจบจากการสัมมนาในครั้งนี้เราตั้งใจว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบว่าเพียงแค่เราเข้าใจธรรมชาติของอาหารนะคะธรรมชาตินั้นหมายถึงอะไรหมายถึงโครงสร้างถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของอาหารแล้วเนี่ยรู้ว่าองค์ประกอบเป็นยังไงเราสามารถเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังอร่อยและมีประโยชน์อีกด้วยนะคะยกตัวอย่างจากรูปที่เราเห็นเนี่ยก็คือมูสนะคะเราอยากเอาแฟตออกก็คือเม็ดกลมๆเล็กๆ เรารู้ว่าโครงสร้างนี้เหมาะสมในการเป็นมูสดังนั้นเนี่ยเราแค่เอาเม็ดกลมๆเล็กๆออกหาเม็ดกลมๆเล็กๆอื่นมาใส่ยกตัวอย่างเช่นซิลิก้าหรือโปรตีนอันเล็กๆอย่างเช่นไฮโดรโฟบินปุ๊บมาใส่ปุ๊บตุ๊บๆเราจะได้มูสที่มีเท็กซ์เจอร์ที่ดีเหมือนกับเรามีแฟตอยู่ในมูสเลยแล้วมูสนี้ก็คือซีโร่แฟตอันนี้คือตัวอย่างนะคะฉายตัวอย่างให้ดูแล้วถ้าเราเข้าใจถึงธรรมชาติของท่านผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่เราจะต้องดูแลเข้าใจว่าท่านมีข้อจำกัดยังไงเข้าใจว่าท่านมีโรคส่วนตัวอะไรบ้างเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถจะสร้างหรือว่าดีไซน์อาหารที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเหมาะสมแล้วยังไงบ้างท่านมีความสุขในการรับประทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าศาสตร์เหล่านี้มันไม่ได้
เป็นแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับจิตใจนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เป็น innovative วันนี้ทุกท่านจะมองเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำอาหารเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุเราเนี่ยเราต้องนึกถึงองค์รวมนึกถึงภาพรวมแล้วก็วิทยากรทุกท่านก็จะมาเล่าให้ฟังในเป็นส่วนๆไปนะคะวันนี้ก็เลยชวนท่านนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะพัฒนา Food for the Future นะคะเราจะมาอินกันใน4หัวข้อหลักโดย5วิทยากรหลักนะคะจากนั้นเนี่ยอยากจะชวนท่านเอาความรู้ความคิดเนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนกันโดยเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วอร่อยด้วยนะคะจากเบทาโกโลแฟตนะคะเชฟจากเบทาโกรก็จะเป็นผู้ปรุงอาหารให้มี2เมนูหลักๆท่านคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ลองชิมอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและยังอร่อยด้วยนะคะจากนั้นถ้าทุกท่านมีเวลาว่างช่วงบ่ายเชิญไปเยี่ยมชมแลบของเรานะคะในกิจกรรม Open Lab นะคะโดยจะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าฟู้ด3นะคะเชิญได้ท่านก็จะได้มองเห็นให้ชัดเจนมากขึ้นว่างานที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับฟู้ดสตรัคเจอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคราวนี้มาเข้าถึงเรื่องของเราเลยแล้วกันนะคะเพราะวันนี้เรามีหลายท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ดังนั้นขออนุญาตไปอย่างเร็วๆแต่ว่าไม่เร็วจนเกินไปนะคะไม่ถึงจะติดรถด่วนวันนี้เป็นกรณีศึกษาค่ะจากประเทศยุโรปแล้วก็นานาชาติโดยที่เรามาดูว่าการศึกษาทางด้านฟู้ดสตรัคเจอร์เอนจิเนียริงเนี่ยเราสามารถพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างไรบ้างนะคะเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก้าวเข้าสู่แคร์บิสเนสแล้วล่ะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะซัพพอร์ตอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟู้ดเอนจิเนียร์นะคะก็ปรับตัวนะคะในการที่จะก่อนหน้านี้เราจะสนใจเรื่องของการกระบวนการซะส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อ10ปีที่ผ่านมาหรือจริง20ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะคะงานวิจัยเนี่ยก็จะก้าวไปสู่การ engineer product นะคะการ engineer product นั้นเป็นยังไงก็คือการสร้างโครงสร้างภายในของอาหารให้เหมาะสมสำหรับความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเรื่องของ food safety เรื่อง quality เรื่อง texture แล้วเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องสุขภาพของเราแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเรานะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นฐานในการศึกษาทางด้านฟู้ดอินจิเนียร์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ material science นั่นเป็นทำให้เป็นจุดประกายให้นักวิจัยของเราเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะ material science ก็มีส่วนในการพัฒนาอาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่อประเทศของเราเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ colloidal เรื่อง food physics polymer science แล้วก็การดูรูปภาพทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราสามารถสร้างสตรัคเจอร์ที่เหมาะสมนะคะสำหรับอาหารเหล่านี้ได้โครงสร้างนั้นยังไงหรือนะคะโครงสร้างนั้นมีความสำคัญมากๆสำคัญพอๆกับองค์ประกอบที่เราเลือกเราเลือกของที่ดีแต่ฝีมือเราไม่ดีก็ได้โครงสร้างที่ไม่ดีเท็กซ์เจอร์ก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคถ้าเราสร้างโครงสร้างที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้เราสามารถควบคุมความสามารถในการขึ้นรูปของภาษาวัสดุขอเรียกการขึ้นรูปเนาะการขึ้นรูปของอาหารนะคะหรือแม้แต่ bio accessibility ที่มองในแง่ของอาหารกับ bio availability และ bio activity ที่มองในแง่ของชีวภาพนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยจึงมีเกิดแขนงอันแขนงวิชาหนึ่งขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่า Food Structure Engineering นะคะเข้าใจตั้งแต่ธรรมชาติของวัตถุดิบเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราจะ modify หรือเราจะเลือกวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรบ้างตามธรรมชาติหรือตามโครงสร้างของมันจากนั้นเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ texture หรือโครงสร้างกับฟังก์ชันไปจนถึงกับว่าโครงสร้างนั้นเนี่ยส่งผลต่อการใช้เมตาบอไลต์ต่างๆในร่างกายของคนแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ปุ๊บก็จะดูเมตาบอไลต์ตั้งแต่ในร่างกายของสัตว์ส่งไปจนถึงในที่สุดก็คือผู้บริโภคก็คือคนนะคะก็จะเห็นได้ว่าศาสตร์นี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ปรับปรุงมันเราก็สามารถที่จะใช้พื้นฐานทางกายภาพเนี่ยปรับปรุงให้อาหารของเรามีเท็กเจอร์ที่ดี
ทำให้อาหารของเรามีฟังก์ชันที่ดีได้ดังนั้นเนี่ยFood Structure Engineering เนี่ยจึงเป็นพื้นฐานทางด้านอินจิเนียร์ที่จะซัพพอร์ตในการที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยคลีนขึ้นกรีนขึ้นนะคะคราวนี้ให้มองภาพเห็นชัดๆหน่อยว่าแล้วต่างจากศาสตร์เดิมเนี่ยยังไงบ้างนะคะก็ขออนุญาตโชว์การ์ตูนอันนี้ว่าถ้าศาสตร์เดิมแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะเลือกองค์ประกอบที่ดีมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราจะใช้ process ไหนในการเตรียมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความยืดแบบนี้นะคะอันนี้คือมุมมองเดิมแต่มุมมองใหม่สำหรับ Food Structure Engineering นั้นเรามองว่าถ้าเราต้องการเหมือนเรามองย้อนกลับอะค่ะถ้าเราต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่แบบนี้ควรจะมีโครงสร้างแบบไหนบ้างแล้วโครงสร้างนี้ถ้าเราเอาไขมันเติมหรือเอาไขมันออกแล้วอะไรจะไปทดแทนตรงนั้นเราเอาเกลือเติมเอาเกลือออกอะไรจะไปทดแทนเรื่องเหล่านั้นเรามีเส้นใยไม่เติมเส้นใยทุกอย่างเราสามารถเลือกได้เมื่อเรารู้แล้วว่าโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับอาหารของเรานะคะเพราะเนี่ยมันเหมือนกับเราวาดแบบพิมพ์ค่ะพิมพ์เขียวว่าอาหารเราจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าไอ้คานของเราเนี่ยจะเป็นอะไรผนังของเราเป็นอะไรผนังเบาผนังหนักก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะคะอันนี้ก็คือไอเดียของการทำงานเกี่ยวข้องกับ Food Structure Engineering จริงๆแล้ว Food Structure Engineering เนี่ยเริ่มต้นมาหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วจริงๆFood Scientist หรือว่า Food Engineer เนี่ยให้ความสำคัญมากๆจากที่เขามองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย Glass Transition Temperature ซึ่งเป็นสมบัติทางโพลิเมอร์เนี่ยสำคัญต่ออาหารมากๆถ้าเราทราบถึงสมบัติ Glass Transition Temperature ของอาหารแล้วเนี่ยเราสามารถบ่งบอกได้ด้วยซ้ำว่าอาหารของเราตอนนี้ทนต่อคือกรอบนานแค่ไหนมี texture ที่จะคงนานแค่ไหนหรือว่าจะทนต่อการมีเชื้อขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแค่เราทราบสมบัติ Glass Transition Temperature จากนั้นเขาก็เลยมองเห็นว่า material science สำคัญนะลองมาดูเรื่อง microstructure ซิเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยก็เลยจะมีการพัฒนาคำพูดหลากหลายคำที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านนี้อย่างเช่น structuring process นะคะ structure food product นะคะ food product engineer หรือ food structuring แล้วก็เปเปอร์หลายๆเปเปอร์ก็มีการ publish ในงานที่เกี่ยวข้องกับ food structure engineering นะคะแม้แต่มี textbook เกี่ยวข้องกับ food material science นะคะให้เข้าใจ food ในแง่ของวัสดุศาสตร์ให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลากหลายที่ถ้าท่านสนใจในการทำวิจัยสามารถจะไปค้นคว้าได้นะคะเกี่ยวข้องกับงานเรื่องนี้มามองกันว่าโครงสร้างที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบไหนอย่างไรในการมองทางด้าน Food Structure Engineering เนี่ยมอง2สเกลค่ะสเกลที่1คือเวลาสเกลที่2คือขนาดหรือความยาวนะคะก็คือ Time Scale กับ Length Scale นะคะเอา time scale ก่อนแล้วค่อยคุ้นกันหน่อยนะคะ time scale เนี่ยจากองค์ประกอบหลายอย่างเราจะสร้างสรรค์อาหารออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผ่านกระบวนการต่างๆโครงสร้างของอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปจาก macro scale ไประดับ micro scale จาก micro scale ก็อาจจะปรับให้อยู่ในระดับ micro structure ที่เหมาะสมสำหรับอาหารเหล่านั้นนะคะไม่ได้ถึงแค่นั้นว่าเราได้อาหารส่งมอบแก่ผู้บริโภคแล้วอุตสาหกรรมจะต้องเข้าใจด้วยว่าหลังจากนั้นเนี่ยการนำไปใช้ของอาหารก็คือการทำให้มันเสียรูปเสียร่างไปสลายกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านเข้าไปสู่ในระบบบดเคี้ยวหรือระบบย่อยของร่างกายแล้วเนี่ยโครงสร้างอาหารของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพื่อให้เราสามารถที่จะนำส่งสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้คือระดับ time scale ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลอดเวลาอันที่สองคือระดับ length scale มองแค่ตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองไม่สูงมากนักเราจะเห็นว่ามันเป็น droplet กระจายตัวอยู่ใน matrix หนึ่งเพราะฉะนั้นสมบัติของอาหารเหล่านี้ก็จะเป็นในระดับหนึ่งถ้าเราต้องการให้อย่างเช่นให้ไขมันลดลงเราสามารถ introduce droplet ของอากาศเข้าไปข้างในทดแทนไขมันได้นะคะ
ถ้าเราซูมเข้าไปใน droplet ของไขมันเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีไขมันแล้วก็มีตัวsurfactant เล็กๆเกาะอยู่ถ้าซูมเข้าไปอีกเราก็จะเห็นว่าโมเลกุลของไขมันและโมเลกุลของ surfactant ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในระดับตั้งแต่molecular scale ไปถึง macro scale แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอาหารเราจะถูกสร้างมายังไงและอาหารเราจะถูกใช้งานโดยการทำลายจนกลายเป็นสิ่งเล็กๆที่ร่างกายของเราดูดซึมได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นแป้งเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสมมติว่าแป้งข้าวโพดมองซูมเข้าไปลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วแป้งข้าวโพดเนี่ยจะมีการเรียงตัวเยอะแยะมากมายต่างๆมากมายการเรียงตัวเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลให้แป้งแต่ละตัวเนี่ยมีการเข้าถึงของสารเคมีหรือเข้าถึงของอาหารของน้ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปจนกระทั่งเรามองซูมเข้าไปที่สุดแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าแป้งนั้นประกอบด้วยอะไมโลสกับอะไมโลเพคตินเปอร์เซ็นต์อะไมโลสนั้นเป็นสิ่งสำคัญในระดับหนึ่งแต่การเรียงตัวหรือว่าขนาดของสายโซ่หรือขนาดกิ่งของอะไมโลเพคตินเป็นอันนึงที่บ่งบอกด้วยว่าแป้งนั้นเนี่ยจะแตกตัวได้ง่ายแค่ไหนและจะได้รับการดูดซึมย่อยกลายเป็นสิ่งเล็กๆที่เป็นโมโนแซคคาไรด์เนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนทำให้จึงมีคำเรียกอันนึงที่เรียกว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของแป้งนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเอามาทำเป็นขนมปังปุ๊บมันกลายเป็นคอมเพล็กซ์ขึ้นมาละแป้งอยู่กับโปรตีนเพราะว่าคอร์นเบรดเนี่ยนะคะเรามีการใส่วีทเข้าไปด้วยเพราะนั้นจะมีโปรตีนที่เรียกว่ากลูเตนอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโปรตีนมีทั้งคอมเพล็กซ์ของโปรตีนกับแป้งจากนั้นถ้ามองซูมเข้าไปลึกๆอีกก็เหมือนกันเราก็จะมองเห็นสายโซ่อะไมโลสกับอะไมโลเพคตินที่อยู่ในขนมปังของเรานะคะการบดย่อยก็จะเกิดตั้งแต่เราทำให้มันแตกตัวเล็กๆอยู่ในปากด้วยอะไมเลสรู้สึกว่ามันมีความรสหวานมากขึ้นนะคะถ้าแป้งไหนsusceptible to ถ้าแป้งไหนเนี่ยจะถูกย่อยด้วยอะไมเลสได้ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหวานจากนั้นเนี่ยพอผ่านเข้าไปในร่างกายถูกการบดตีด้วยกระเพาะของเราส่งสู่ลำไส้แล้วเกิดการดูดซับเพราะฉะนั้นแป้งแต่ละตัวก็ใช่ว่าจะส่งแม้ว่าเขาบอกว่ามีแคลอรี่เท่านั้นเท่านี้แต่จริงๆแล้วแต่ละตัวก็สามารถที่จะมีการสลายตัวเนี่ยด้วยโครงสร้างที่แตกต่างกันการนำส่งตัวโมโนไซคลายเองก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อไปสะสมในพุงน้อยๆของเราซึ่งเป็นไกลโคตัวไกลโคเจนปุ๊บก็แตกต่างกันออกไปนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของอาหารเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญแค่มองแค่แป้งเท่านั้นนะคะมันจะมองถึงในระดับแมโครโมเลกุลาร์สเกลไปจนถึงแมโครสเกลเพราะฉะนั้นงานวิจัยในนานาชาติเนี่ยที่จึงมุ่งไปสู่ในการทำคาแรคเตอร์ไลเซชันของโครงสร้างต่างๆซึ่งประเทศเราเองอ่ะทุนน้อยสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าไปศึกษาเทคนิคของเขาแล้วนำมาใช้ในการพัฒนาอาหารของเรานะคะถ้าสนใจเทคนิคไหนนะคะสามารถจะไปเสิร์ชในเปเปอร์ได้ว่าเขาใช้ยังไงบ้างนะคะกับอาหารเรื่องฟู้ดสตรัคเจอร์นี้ก็เลยมีการประชุมนานาชาติขึ้นที่ยุโรปอะค่ะแล้วเขาก็สรุปได้ว่าประโยชน์ของฟู้ดสตรัคเจอร์นั้นเนี่ยมีกว้างรอบด้านนะคะไม่ว่าช่วยเราในเรื่องของการเลือกวัสดุนะคะราคาแล้วการขาดแคลนของวัตถุดิบว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเราเข้าใจว่าแป้งอันนี้สามารถทดแทนด้วยแป้ง2ตัวนี้รวมกันแล้วมาทดแทนแป้งนี้ได้แล้วมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันเราก็สามารถที่จะเลือกใช้วัตถุดิบให้ได้เหมาะสมตามฤดูกาลได้นะคะนอกจากนั้นก็สามารถปรับสูตรได้นะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ได้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะได้อาหารเฉพาะกลุ่มหรืออาหารที่เป็น innovative product เช่น personalized food หรือว่า nutritionomic food นะคะเราก็สามารถพัฒนาได้โดยมีพื้นฐานทางด้าน food structure อีกอันนึงน่าสนใจค่ะถ้าเราเข้าใจ food structure จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมี health claim หรือว่า nutrition claims เนี่ยที่เหมาะสมมากขึ้นสารที่สำคัญต่อร่างกายอันหนึ่งถ้าอยู่ใน emulsion กับอยู่ในไขมันอาจจะมีการปลดปล่อยในระดับในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันอีกต่อไปอาจจะต้องมีการ claim
เมทริกซ์ของอาหารด้วยว่าถ้ามีเมทริกซ์เป็นแบบนี้ปลดปล่อยได้ 100% ถ้ามีแบบนี้ปลดปล่อยได้ 70% เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราสามารถที่นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะขออนุญาตไปที่เคสสตัดดี้เร็วๆนะคะเพราะว่าเวลาค่อนข้างมีจำกัดนะคะอันนึงค่ะที่ยุโรปสนใจมากก็คือ multiple emulsion นะคะเพราะว่าประโยชน์ของ multiple emulsion ถ้ามองง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าเรามีมายองเนสอยู่เราต้องการลดไขมันสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเติมน้ำเข้าไปในไอ้ลูกกลมๆไขมันซะนะคะให้ไขมันเป็นแค่ขอบก็จะทำให้เราลดปริมาณไขมันลดลงได้ถึงมากกว่า 30% นะคะแต่ว่ามันยากอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีดรอปเล็กๆของน้ำในกระจายอยู่ในเม็ดไขมันแล้วก็จะมีเม็ดไขมันกระจายอยู่ในน้ำอีกทีนอกจากที่เราจะลดปริมาณแฟตได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่ถ้าจะเปลี่ยนเฟสอันนี้เป็นสีอื่นนะคะจะมีไบโอแอคทีฟคอมเพลว์บางอย่างที่ละลายน้ำแต่ว่าไม่สามารถอยู่ภายนอกได้เราก็สามารถใช้ไขมันเนี่ยห่อหุ้มได้นะคะหรือเราต้องการให้มันมีรสเค็มชัดขึ้นหรือว่าลดปริมาณเกลือลงเราสามารถมีจุดเค็มนะคะอยู่ข้างในโดยที่ข้างนอกก็จะยังจืดอยู่และการมีจุดเค็มนั้นเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามีจุดเค็มนั้นสามารถทำให้เราลดปริมาณเกลือได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรับชนิดของเกลือเลยนะคะวิธีการเตรียมmultiple emulsion เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะแบบที่เราไปยืมของวิศวกรรมเคมีมาใช้ก็คือไมโครฟลูอิดิกส์นะคะมีแบบที่ชาวฟู้ดเนี่ยพัฒนากันเองก็มีอย่างเช่นEdge device นะคะจากวาเกเนเกนนะคะถ้าทุกท่านสนใจลองไปดูได้หรือว่าการที่จะผ่านเมมเบรนที่เป็นโลหะนะคะเขาเรียกว่าเมมเบรนอิมัลซิฟิเคชันนะคะเราก็สามารถสร้างตัวอิมัลชันหรือว่าตัวmultiple emulsion ได้โดยวิธีเหล่านี้นะคะแล้ว2วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่สามารถ upscale สามารถจะเอามาพัฒนาใช้กับอุตสาหกรรมต่อไปได้นะคะอีกอันนึงเป็นตัวอย่างที่ถ้าใครมาเคยมาฟังนะคะจะชอบยกตัวอย่างอันนี้มากนะคะคือการมีจุดเค็มเขาพบว่าการที่มีความเค็มเป็นเส้นๆนะคะหรือว่ามีจุดเค็มเล็กๆนั้นเนี่ยทำให้เราลดปริมาณเกลือได้โดยที่เรารู้สึกเค็มเท่าเดิมนะคะการวิจัยนี้ไม่ใช่แค่มาดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงแต่เขาเริ่มวิจัยตั้งแต่คนรู้สึกยังไงเมื่อมีพัลส์ของความเค็มเนี่ยส่งมาเป็นเค็มจืด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 ขนาดไหนเราถึงชอบแล้วในที่สุดเขาเลยพัฒนาเป็นโครงอาหารที่มีโครงสร้างแบบนี้แล้วดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่มีเส้นเค็มแบบนี้นะคะเราสามารถลดปริมาณเกลือได้ถึง 30%แต่การที่เรามีจุดเค็มแบบนี้เราต้องการให้ความเค็มเท่ากับ 2% เราสามารถใช้เกลือแค่ 1% เท่านั้นด้วยการที่เรา introduce จุดเค็มนะคะเป็น accumulate เล็กๆเนี่ยอยู่ในอาหารนะคะอีกอันนึงเกี่ยวข้องกับรสชาติเหมือนกันก็คือน้ำตาลนะคะเขาพบว่าการที่เราเคี้ยวอาหารแล้วเนี่ยถ้ามีน้ำไหลออกมาน้ำตาลก็จะออกมาด้วยเราก็จะรู้สึกหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้อาหารเรามีโครงสร้างเป็นโพรงใหญ่ๆแล้วพอเคี้ยวปุ๊บน้ำไหลออกมาทันทียกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาเติมเจลแลนด์เข้าไปปรากฏว่าเมื่อน้ำไหลออกมาทันทีเราก็จะรู้สึกว่ามันหวานดังนั้นเราสามารถลดปริมาณความหวานได้แค่เติมสารที่เรียกว่าเจลแลนด์เข้าไปในอาหารที่เป็นโปรตีนเน็ตเวิร์กนะคะอีกอันนึงก็ถ้าสนใจเลยทุกครั้งเนี่ยเราเตรียมอาหารเนี่ยเราจะมิกซ์ด้วยการทบไปทบมาหรือว่าทำให้เกิดเทอร์บูลานซ์แต่สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าให้มันเกิดลามินาฟโฟลว์เท่านั้นเราได้โครงสร้างอาหารที่แปลกใหม่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเอาโดมามิกซ์ปกติเราก็จะได้สีแดงนี่เป็นโปรตีนนะคะกลูเตนก็จะกระจายตัวแบบนี้แต่ถ้าเรา introduce simple shear ค่ะก็เป็นลามินาฟโฟลว์เท่านั้นเราจะได้ orientation ของกลูเตนในอีกแบบนึงนะคะแต่นี้เขายังไม่ได้พยายามเป็นอาหารว่ามันเป็นยังไงเนาะอย่างนั้นก็ตามอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการใช้การนำเอามิกเจอร์ของโซเดียมเคซิเนตน้ำแล้วก็แฟตเนี่ยมาทำการทดลองเช่นกันปรากฏว่า
ไม่เจออะไรทุกอย่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนจากแคลโซเดียมแคลเซียมเป็นแคลเซียมแคลเซียมเท่านั้นเขาบอกว่าขนาดของแคลเซียมแคลเซียมมันจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยจะสามารถอะไรตามโฟลว์ได้เราก็จะได้อาหารที่มีโครงสร้างเป็นชั้นๆๆๆแบบนี้ได้นะคะโดยการแค่ introduce lamina flow เข้าสู่ระบบของเราเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันเขาพบว่าการที่เราอบตัวพาสต้าเนี่ยด้วยความเร็วสูงและร้อนมากมันจะทำให้อันนี้ไปถึงพื้นฐานเลยนะคะทำให้โปรตีนเนี่ยเกิด cross link ได้ดีพอเกิด cross link เป็นซัลไฟไดซัลไฟบอนด์ไปแล้วปรากฏว่าผิวอะจะเรียบมากนะคะ texture ก็ดีขึ้นแปลกมากที่อบร้อนและอบเร็วอะผิวก็ดีมาก texture ก็ดีขึ้นและความแพ้ในกลูเตนน้อยลงเนื่องจากว่าอุณหภูมินี้ที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันทำให้โปรตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนทั้งตัวกลมแล้วก็ตัวขีดเนี่ยเกิด cross link ทำให้มันไม่สามารถที่จะถูกย่อยแล้วก็ออกเข้าสู่ร่างกายเราได้ดีแค่ทำแค่นี้ก็ทำให้เราแพ้อาหารได้น้อยลงด้วยนะคะตัวอย่างมีหลากหลายมากมายเข้าใจว่านี้เดี๋ยวดร.นิสภาหรือว่าอาจารย์เนตรพิษเองอาจจะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีงานวิจัยที่จะเติมสารไฮโดรคลอไรด์บางอย่างทำให้อาหารเนี่ยเคลื่อนตัวในหลอดคอเราช้าลงพอช้าลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ไปเผลอเข้าไปในหลอดลมของผู้สูงอายุได้นะคะก็จะทำให้กินอาหารได้ไม่สำลักนะคะแต่ยังไงตามงานวิจัยเนี่ยก็จะมีต้องมีขึ้นอีกมากมายเพราะว่าเขาพบว่าผู้สูงอายุพอกินอาหารที่มันหนืดๆปุ๊บจะรู้สึกอิ่มเร็วก็เลยสงสัยว่าเอ้ยมันอิ่มแล้วเพราะมันกลืนยากหรือว่ามันไอ้มีไฮโดรคลอไรด์มันทำให้เรารู้สึกอิ่มอีกเพราะนั่นก็เป็นข้อที่เราต้องระวังอีกว่าเดี๋ยวผู้สูงอายุก็รับประทานน้ำน้อยลงอีกนะคะอันนี้การวิจัยยกตัวอย่างเช่นจะมีงานวิจัยเพิ่มเติมมากมายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะสนใจเรื่องนี้มากในการที่ใช้ไฮโดรคลอไรด์เป็นมิกเซอร์ของไฮโดรคลอไรด์นะคะมาใช้ในการที่จะปรับเท็กเจอร์ของอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะอีกอันนึงคราวนี้ทุกอย่างตอนแรกเนี่ยเราจะสนใจว่าเอาอาหารเนี่ยมาทำเป็นฟังชั่นอลฟู้ดนะคะโดยที่เมทริกซ์ก็คืออาหารที่เป็นตัวเมนเนี่ยจะเป็นตัวห่อหุ้มรักษาสารสำคัญที่อยู่ข้างในแล้วก็ช่วยปลดปล่อยอีกอันนึงที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซิเปียนฟู้ดนะคะก็คือกินอาหารนั้นพร้อมยาหรือกินอาหารนั้นพร้อมกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เราอยากได้โดยที่อาหารนี้เนี่ยจะมีโครงสร้างที่จะพาสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเช่นสมมติว่าเราอยากกินเบต้าแคโรทีนเราต้องกินอิมเมลชันแบบนี้ก็จะมีการนำส่งเบต้าแคโรทีนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดอันเนี้ยเขาก็ได้มาจากว่าถ้าสมมติว่ามีคำแนะนำว่าถ้าอยากให้คาร์โรทีนอยด์ในสลัดเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้เยอะเราก็ควรจะกินน้ำสลัดเดรสซิ่งที่เป็นอิมัลชันนะคะจริงจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วแฟตเนี่ยมันก็ยังสำคัญต่อร่างกายของเราเราอาจจะไม่ต้องลดแฟตมากนักนะคะเลือกแฟตที่มีประโยชน์ก็จะดีสำหรับร่างกายของเราเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่ารถด่วนที่ผ่านมาก็จะโชว์ให้เห็นว่าฟู้ดสตรัคเจอร์เนี่ยค่ะสำคัญมากๆนอกจากสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารที่จะต้องพัฒนาอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในอาหารที่เป็นอินโนเวทีฟมากขึ้นก็ยังสำคัญและนำไปใช้สำหรับการปรุงอาหารได้อีกด้วยนะคะพอเราเห็นความสำคัญอย่างนี้ทาง M-Tech เองเนี่ยก็เลยคุยกับทาง Betagro บอกว่าเราจะมีงานสัมมนาพิเศษนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาบรรยายให้ฟังคาดว่าน่าจะเป็นช่วงกรกฎาคมสิงหาหรือว่าช่วงปลายปีอะค่ะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ฟังแล้วก็ได้รับทราบเกี่ยวข้องกับเรื่องฟู้ดสตรัคเจอร์เนี่ยอย่างเป็นจริงเป็นจังจริงๆนะคะถ้ายังไงเนี่ยขออนุญาตว่าจะแจ้งคนที่ลงทะเบียนในงานนี้ก่อนนะคะให้ลงทะเบียนก่อนเป็นกลุ่มแรกจากนั้นเราค่อย open to public นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับอีเมลแล้วก็เชิญทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงานของเราด้วยนะคะจะได้พบผู้เชี่ยวชาญนะในทางด้านนี้จริงๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีอาหารเยอะแยะมากมายถ้าเราใช้อินโนเวชันเนี่ย
มาใช้กับอุตสาหกรรมเราได้นิดนึงอ่ะเราก็สามารถที่จะส่งอาหารเนี่ยค่ะสู่โลกของเราได้ยังช่วยเด็กน้อยทั้งหลายและคนที่มีกำลังทำงานนี่ที่มีจำนวนน้อยลงเนี่ยดูแลผู้ใหญ่ที่สูงอายุได้ผู้ใหญ่ที่สูงอายุเองก็แอคทีฟพอที่จะดูแลตัวเองได้นะคะก็หวังว่าเราก็จะร่วมกันนะคะในการพัฒนานวัตกรรมอาหารของเมืองไทยเนี่ยให้ก้าวไกลมากขึ้นนะคะแล้วถ้าท่านไหนเนี่ยต้องการความพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์นะคะก็ติดต่อพวกเราได้นะคะเพื่อว่าเราสามารถที่ทำงานร่วมกันได้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความตั้งใจฟังการบรรยายอันแรกนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็จะเอนจอยในการบรรยายอีก4ท่านต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณดร.อศิราเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการบรรยายซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าทุกวันนี้นะคะฟู้ดไซส์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟู้ดไซเอนทิสต์อย่างเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นนักวัสดุศาสตร์หรือกระทั่งวิศวกรก็มีส่วนในการช่วยออกแบบอาหารด้วยเช่นกันค่ะคิดว่าหลายๆท่านอาจจะมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยสักถามนะคะแต่เนื่องจากเวลาที่เรามีจำกัดก็ขอให้ไปถามกับท่านวิทยากรโดยตรงในช่วงเบรกนะคะหรือว่าช่วงหลังจากการจบงานสัมมนาไปนะคะเชื่อว่าท่านวิทยากรทุกท่านก็จะยินดีที่จะตอบคำถามของทุกคนนะคะ